่นัดเลยอ่ะเอาใหม่พร้อมยังไม่พร้อมเลยเทคสองมาห้าสี่สามสองสวัสดีครับพวกเราสองคนในรายการขบวนการคุ้มโกงสุดยอดครับเคารพธงชาติ6โมงเย็นวันเสาร์แบบนี้นี่6โมงพอดีเลยนี่ก็พบกับสุดยอดของรายการนะครับในช่วงนี้เลยนะทางช่องมิติสีของเราเนี่ยนะฮะนั่นก็คือรายการขบวนการคุ้มโกงเป็นรายการที่เกี่ยวกับยิกแกมหยอกหลอกเล่นแกล้งอําการสนุกสนุกให้ท่านตกใจให้คนอื่นขำขันใช่หรือพูดง่ายว่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนั่นเองถูกต้องครับผมใช่ใช่พูดเล่นพูดเล่นนะพูดเล่นนะไม่ใช่ทำให้ท่านมีความทุกข์ใช่ครับผมมันจะไปเหยียบย่ำท่านแล้วก็ให้มีความสุขโอ้คือเราแบบว่าสนุกสนานอารมณ์แบบว่าชีวิตจริงที่ต้องเจอกันอย่างนี้แกมหยอกทำกันเล่นเล่นใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นคุณหนังโอ้โหปีกับยอเร่งเนี่ยนั่นเองแล้วต้องขอบอกนะครับว่าเนื่องจากว่ารายการของเรานี้นะครับทำรายได้ทะลุเป้าถึง40ล้านครับ40ล้านเราก็เลยได้ไปจัดทัวร์แบบว่าไปแกล้งกันถึงที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกไม่บอกครับไม่บอกครับใบพูดง่ายเราไปแกล้งกันถึงไม่ใช่หน้าปากซอยอ่ะอ๋อเหรอไม่ใช่หน้าปากซอยหรอนี่ได้งบมาเยอะมากได้งบก็เลยไปแกล้งไกลหน่อยเป็นสถานที่ที่ฝรั่งเยอะมากทายครับที่เดียวนะครับฝรั่งเยอะๆที่ไหนครับหมอชิดเห็นทักกันให้ผมได้ยินแต่ห้วยปะโถฝรั่งอะไรไปหมอชิดถ้าฝรั่งเยอะๆก็ไม่ไหนที่ไหนเล่าพัดพัทลุงไปหาป้ากันแล้วฮะไม่ใช่เหรอโอ้ยพัทยาครับผมมีสองพัทแหลมที่ฝรั่งเยอะพัทพงมีสองอย่างแต่พัทพงเนี่ยเลดรายการเราเนี่ยถ้าพัทพงไปเองเลยเลดรายการเรานี่เด็กต้องดูได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปพัทยาครับพัทพงไปเองเลยก็เดี๋ยวจบรายการให้ไปอยากไปดูเปิดขวดได้เยอะโอ้ยแต่พูดถึงพัทยานี่เป็นแหล่งรวมที่แบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าขึ้นชื่อของเมืองไทยมากคือฝรั่งชอบไปอ่ะมีทะเลมีฝรั่งมีทูพีชผู้หญิงขาวๆไม่ค่อยขาวนะค่อยขาวเขียวซะส่วนใหญ่คุณครับแล้วชายหาดจะเห็นเยอะมากก็เดินกันกระหนุงกระหนิงก็เรียกว่าแบบว่าเป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่ไม่ไกลมากจากกรุงเทพจากกรุงเทพไปก็ประมาณไม่400กว่าโลโถคุณครับคุณจะไปผมแวะไปหาพ่อก่อนครับที่จะแวะทำไมล่ะฮะไม่ต้องแล้วอ๋อเหรอไปกันเลยไปกันเลยเราดูไฮไลท์ก่อนเนี่ยวันนี้เราจะไปหยิกแกมหยอกอํากันเล่นๆแบบไหนเราไปดูไฮไลท์ก่อนดีกว่าครับไปชมกันเลยครับของรายการแล้วนี่ครับคนที่ไปแกล้ง2คนนั้นตอนแรกคิดว่าใครใครครับใครอ่ะฝอยทองเชิญยิ้มอ๋อครับผมฝอยทองจะบ้าหรือไงเล่าก็เห็นทำผมเหมือนฝอยทองเชิญยิ้มนั่นก็คือพี่ปาทูดอกกระโดนครับผมกับคุณเบียร์ก็เป็นทีมงานตลกคณะดอกกระโดนฟีเวอร์เป็นตลกที่อยู่ด้วยกันก็วนเวียนอยู่ทางด้านของมิติ4เหมือนกันใช่ครับในไม่ว่าจะเป็นรายการวอล4หรือเป็นเพเดย์โอ้โหจะบ้าหรือไงครับไปเล่นเป็นศพคือรายการมิติ4นี้ตอนเราเคยไปที่จังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะฮะตอนนั้นรายการมิติ4พาซ่าพูดถึงได้ไหมพูดถึงได้พูดได้มิติ4พาซ่านะก็ไปทำการแสดงตลกมี2คณะมีพวกเราแก๊งข้าวปุ้นกับ
ดอกกระโดนฟีเวอร์ดอกกระโดนฟีเวอร์นะฮะแล้วก็ทีมงานของพี่ป๋องกับบนทองพับแล้วก็พี่ประสิทธิ์ด้วยใช่ฮะแล้วก็วันนั้นก็คณะเราก็ตึงๆกันนิดนึงคณะพี่ดอกกระโดนก็ตึงๆกันนิดนึงและประตูที่เห็นนั้นก็คือเป็นภรรยาของคณะเรานั่นก็คือพี่ต้นนะครับผมเออพูดงั้นดิฮะพูดงั้นเดี๋ยวคุณประตูเสียใครเสียแน่เนี่ยพูดเล่นพูดเล่นเป็นผัวเมียจริงๆครับผมใช่ใช่ไปอ้ําเดี๋ยวเขาเชื่อเรื่องจริงไปอ้ําไม่เขาเชื่อมั้ยเนี่ยสาบานที่ไหนก็ได้เนี่ยตลกก็อย่างว่านะเอาเรื่องจริงมาอ้ํากันเฮ้ยเอาเรื่องเล่นมาอ้ําไม่เป็นเรื่องจริงเออเอายิ้มแย้มกันเข้าไว้อย่าไปซีเรียสน่ารักน่ารักครับเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาประพบกับคลิปอันสุดอลังการและเสียงหัวเราะมาแน่นอนทำไมเป็นคาบาเล่หรือไงอลังการเนี่ยอ้าวพักกันสักครู่เดียวสักครู่ครับ